นับสนุนรายการโดยการบินไทยโครงการผู้หญิงเที่ยวไทย2017โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Smile Signature Laura Mercier Avani Konkan Hotel and Convention Center สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Smart Guide ทางช่อง Smart SME ค่ะกับจินพิมพ์ชินภัคพัชชนค่ะตามที่สัญญากันไว้นะคะว่าตลอดเดือนนี้เราจะพาคุณผู้ชมมารู้จักและรักจังหวัดสุพรรณบุรีกันค่ะเริ่มต้นอย่างแรกก็พาคุณผู้ชมไปรู้จักกับรีสอร์ทนะคะแล้วก็การเกษตรแบบอินทรีย์นะคะต่อมาสัปดาห์ที่แล้วเราก็พาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวนะคะบ้านอนุรักษ์ควายไทยแหมสัปดาห์นี้พลาดไม่ได้แล้วกินอยู่หลับนอนแล้วนะคะอาหารอร่อยก็ต้องมาวันนี้ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเซิร์ช Google ปุ๊บร้านแรกที่เขาแนะนำเลยนะคะว่าอร่อยแน่นอนก็คือที่นี่เลยค่ะร้านขนาบน้ำจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะต้องบอกเลยนะมาสุพรรณบุรีเนี่ยน้ำดีแบบนี้ปลาต้องอร่อยกุ้งต้องมีแล้วเขาบอกว่าเมนูที่ขึ้นชื่อมากๆเนี่ยมีอีกหลากหลายเมนูเลยเดี๋ยวไปพบกับเจ้าของร้านนะคะผู้บริหารคุณนกกันค่ะเธอจะมาแนะนำเมนูอร่อยด้วยตัวเธอเองค่ะทั้งน้ำย่อยทั้งน้ำลายไหลแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับพี่นกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพิมสวัสดีค่ะนี่นะคะร้านขนาบน้ำเนี่ยเขาบอกว่าขึ้นชื่อมากค่ะต้องถามพี่นกแล้วว่ามีอะไรขึ้นชื่อบ้างมีประวัติความเป็นมายังไงทำไมรสชาติมันถึงอร่อยแล้วอยู่คงกระพันมากเขาบอกว่าโหอยู่คู่จังหวัดสุพรรณมานานมากใช่ค่ะพี่นกเปิดมาประมาณก็น่าจะ18ปีแล้วค่ะ18ปีที่มาเปิดร้านอาหารเพราะว่าจริงๆก็เคยทำร้านอาหารแต่เจอวิกฤตเมื่อปี40ใช่เราก็เลยกลับกลายว่าวิกฤตเป็นโอกาสก็มาเริ่มต้นใหม่ในปีประมาณปี43ค่ะฮะทีนี้ด้วยการที่แบบว่าตัวเองเรียนการโรงแรมมาแล้วก็ไปทำไกด์อยู่พักนึงทำโรงแรมอยู่พักนึงพี่นกว่าไม่มีใครอยากเป็นลูกจ้างในชีวิตใช่ไหมคะวันนึงก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยต้องลุกขึ้นมาทำอะไรและในสิ่งที่ตัวเองชอบใช่ก็เลยไปเปิดร้านอาหารแต่ด้วยความคิดเบื้องต้นก็มีความรู้สึกว่าทำอะไรต้องหรูเลิศเพราะว่าเรียนโรงแรมมาเพราะเรียนโรงแรมมาแต่ทีนี้บางครั้งเราไม่ได้มีประสบการณ์ตรงนั้นที่ว่าเราเปิดร้านอาหารทีนี้ก็เลยกลับมาเจอเศรษฐกิจปี40มันเกิดความผิดพลาดขึ้นมาตั้งเป้าผิดไปนิดนึงใช่วางความผิดทาร์เก็ตผิดไปหน่อยนึงบวกกับสภาพเศรษฐกิจใช่ก็เรียกว่าได้ประสบการณ์ก้อนใหญ่เลยได้ประสบการณ์ได้กำไรชีวิตจากวิกฤตได้กำไรชีวิตได้มาเป็นโอกาสเพราะนั้นก็เลยลองกลับมาลุยเพราะบังเอิญว่าที่ผืนนี้เป็นที่ของคุณพ่อซึ่งก็เลยเราไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะและเรามีที่ดินเรามีที่ดินเรามีอุปกรณ์เรามีทุกอย่างพร้อมเพราะนั้นถามว่าเราลองเริ่มต้นใหม่ค่ะผลปรากฏว่าเรียกว่าชีวิตพลิกชีวิตพลิกตอบรับดีมากจากหมดตัวมาไม่เหลืออะไรเลยชีวิตพลิกจุดยืนของพี่คือ1ทำด้วยใจของต้องสดต้องมีคุณภาพทำด้วยใจวัตถุดิบต้องดีมีคุณภาพใช่ค่ะใช่บวกกับประสบการณ์และฝีมือจัดจานนั้นสวยงามแบบนี้ก็เรียกว่าเรื่องชื่อค่ะต่อเนื่องมาเลยกี่ปีแล้วคะปีนี้19แล้วค่ะ19ปีใช่19ปีความสำเร็จแล้วก็เป็นที่ชื่นชมของทุกคนที่มาท่องเที่ยวที่นี่นะคะส่วนตอนนี้เรามีทางกินแล้วค่ะพี่นกขาได้ประสบการณ์ของพี่นกมาเป็นอย่างดีแล้วตอนนี้ต้องมาชิมละจริงๆละเห็นแล้วล่ะว่าสวยอร่อยหรือเปล่านี่ต้องชิมเนาะได้ค่ะยินดียินดีให้พี่นกแนะนำทีละจานเลยค่ะพอพูดคำว่ายำมะเขือยาวมันก็เหมือนกันแต่ของพี่จะแตกต่างจากของพี่นี่พี่ไม่เคยใช้มะเขือต้มพี่ใช้เผาจริงๆแล้วเผาของพี่จะใช้ถ่านแท้ๆเพราะนั้นมันจะหอมมันจะมีกลิ่นไอของความหอมจากถ่านใช่เครื่องก็แน่นในเครื่องนี่มีอะไรบ้างคะพี่นกคะในนี้นะคะจะมีเป็นกุ้งสดกุ้งแห้งนะคะเป็นหมูหมูสับเอาไปลวกนะคะมีไข่ต้มได้ครบกระบวนการจานต่อมาเลยค่ะค่ะเป็นปลาเผาค่ะค่ะปลาเผานี้ก็คุณแม่ช่วยคิดสูตรแล้วก็เสร็จแล้วก็มีพวกน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มของเราจะรสเด็ดมากสามถ้วยนี้คือน้ำจิ้มหมดเลยใช่ไหมคะมองอาจจะเหมือนพื้นๆแต่ถามว่ารสชาติมันจะเขาเรียกว่ากลมกล่อมแล้วผักเนี่ยเราเป็นผักพื้นบ้านค่ะแล้วปลาเนี่ยอันนี้เป็นปลาเลี้ยงอะค่ะแต่ว่าเราทำกระบวนการทำเราจะสะอาดแล้วก็ยัดไส้ด้วยสมุนไพรข้างในนี่ข้างในนี่ที่อยู่ตรงนี้นะคะยัดไส้ด้วยสมุนไพรก็ส่วนใหญ่คนเขามักจะพูดว่าปลาช่อนนา
ใช่ซึ่งจริงๆพี่นพบอกมันไม่มีว่าขนาดนั้นหรอกค่ะช่อนนะจับกันให้เหนื่อยตัวมันก็ไม่ได้ใช้มาตรฐานใช่การันตีว่าเป็นช่อนเลี้ยงที่มีคุณภาพที่มีคุณภาพค่ะนะคะแล้วก็กรรมวิธีขั้นตอนเนี่ยสะอาดด้วยสะอาดควบคุมได้นะคะเลือกไม่ได้เลยอ่ะน้ำพริกอร่อยหมดใช่ไหมคะค่ะน่ากระเถิบมาเป็นจานข้างหน้าดีไหมคะตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นกุ้งทอดเกลือค่ะกุ้งทอดเกลือใช่ค่ะกุ้งทอดเกลือค่ะกุ้งนี้ต้องบอกว่าน้ำมาแถวแหล่งนี้นะจะต้องเจอกุ้งใช่ค่ะกุ้งทอดเกลือค่ะเลี้ยวไปมุมนู้นมากเห็นโดดเด่นมากเลยคือแตงโมแตงโมน้องยกมาเมื่อกี้น้องค่ะพี่ยังไม่ทานข้าวเลยจะผลไม้มาแล้วเหรอคะพี่จะติดนิสัยคนไทยโบราณจะทานสังเกตไหมเวลาทานข้าวไม่ว่าจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ทีนี้แขกของพี่น่ะส่วนใหญ่บางทีครอบครัวหลากหลายก็จะมีแล้วมีความรู้สึกว่าอันนี้มันคือของเคียงซึ่งสมมติเรากินน้ำพริกอย่างเงี้ยมันเผ็ดเราก็แตงโมได้สมัยโบราณเป็นเครื่องเคียงสมัยก่อนคุณพิมเคยเห็นไหมเขาจะกินบางทีทานข้าวกับมะม่วงยังมีเลยมะม่วงสุกมีมะม่วงสุกใช่แล้วแหละทานแล้วนุ่มคออร่อยรู้สึกว่าแบบเจริญอาหารอันนี้ของเราเนี่ยมันจริงๆมันหลายเมนูเลยซึ่งเราต้องมีแตงโมให้เคียงมาด้วยเคียงมาด้วยจะเป็นน้ำพริกกะปิอันนี้เป็นน้ำพริกเผากุ้งสดน้ำพริกเผากุ้งสดขออนุญาตนะคะน้ำพริกเผากุ้งสดใช่ค่ะคือมีกุ้งสดแล้วข้างล่างเนี่ยโอ้โหระวังเผ็ดนะคะเดี๋ยวนะคุณผู้ชมขออนุญาตน้ำพริกเผากุ้งสดใช่ค่ะน้ำพริกเผากุ้งสดรสชาติมันจะเป็นแบบไหนคะมันก็ถามว่ามันจะออกบ้านๆมันจะไม่เปรี้ยวมากไม่หวานมันเหมือนกับกินข้าวสวยร้อนๆ มีไข่ต้มซักฟองอะไรอย่างเงี้ยค่ะจานนี้คืออันนี้คือเป็นแกงเลียงกุ้งสดค่ะคือพี่ว่าสูตรโบราณอ่ะมันก็คือมันมีทุกที่อันเนี้ยทีนี้พี่ก็เลยมานั่งนึกอยู่ว่าบางที่เนี่ยทำไมน้ำมันเข้มข้นแต่บางที่น้ำเข้มข้นแต่เขาใช้เหมือนใช้กะทิใส่กะทิใส่อะไรไปด้วยซึ่งมันไม่ใช่ซึ่งมันไม่ใช่อ่ะแล้วเสร็จแล้วพี่ก็ทำร้านมาปรากฏว่าพี่ก็เลยลองว่าเฮ้ยถ้าเราลองเอาเนื้อไก่ไปโขกแต่ก็เครื่องแกงเนี่ยก็โบราณเหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนจากปลาย่างเป็นไก่ใช่มันน่าจะเวิร์กไหมเราก็ลองทำดูเข้มข้นขึ้นใช่ปรากฏว่าพอทำแล้วเสียงตอบรับมันดีมากเข้มข้นขึ้นแล้วก็น่าจะหวานขึ้นด้วยนะใช่ค่ะอยากจะรีบทานรีบชิมนะแล้วก็ไปกินกันอย่างจริงจังนะคะพี่นกจานนี้ค่ะสวยงามมากค่ะอันนี้เป็นปลาทับทิมสมุนไพรปลาทับทิมทอดสมุนไพรจานนี้ก็บอกว่าเป็นจานสวยอ่ะค่ะมีความสวยงามมากมันก็เปรียบอาหารบางทีพี่มองว่าเหมือนผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมถ้าคุณแต่งหน้าทาปากอ่ะมันก็จะเสริมไงมันก็ดูดีอะค่ะจานสุดท้ายสีสันสวยงามมากจานนี้ค่ะจานเนี้ยจริงๆอ่ะตั้งแต่พี่เปิดร้านพี่มาสุพรรณย้อนไปประมาณนั่นแหละกลับมาอยู่บ้านเสร็จแล้วทีนี้พี่ก็มีความรู้สึกว่าตอนนั้นอะสลัดอะมันยังไม่ได้เยอะยิ่งมาถึงจังหวัดนี้ยิ่งไม่ค่อยมีสลัดแล้วส่วนใหญ่เวลาพี่ไปกินเนี่ยมันน้ำสลัดเนี่ยมันไม่ได้ตีสดมันเหมือนเอามาจากเขาเรียกว่าอะไรนะขวดเอามาเสร็จสำเร็จเลยเสร็จแล้วคุณก็มาเทเลยมาเทมาราดเหมือนมายองเนสปกติเสร็จแล้วแต่ทีนี้ด้วยความที่เราเรียนมาก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ลองมาลองขายนี่มันต้องมีคนกินเป็นสิอย่าดูถูกคนต่างจังหวัดอะไรเงี้ยมีความรู้สึกเฮ้ยอย่าไปดูถูกเขาเราก็เลยลองคิดแล้วก็ตีแล้วก็ทำปรากฏว่ามันเวิร์กใช่มันมีเสน่ห์มากตรงที่พูดว่าน้ำสลัดเนี่ยมันตีสดทุกวันเลยใช่ไหมคะตีสดค่ะอันนี้เราใช้ไข่ไก่ใช้มะนาวสดใช้อะไรเงี้ยค่ะตีสดปิดเมนูเนี่ยเราจะมีขนมหวานมาอีกใช่ค่ะแต่ให้พี่นกทิ้งท้ายไว้หน่อยดีกว่าว่าหัวใจสำคัญในการเปิดร้านอาหารในการให้การบริการเนี่ยของพี่นกเลยคืออะไรคะของพี่เลยพี่บอกแล้วทุกอย่างไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรนะคะไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นจากตรงไหนให้ใช้ใจทำอีกหนึ่งกำลังใจจากพี่นกคนเก่งของเราค่ะขอบคุณพี่นกมากค่ะขอบคุณค่ะคุณพิมขอบคุณค่ะยังไม่หมดแค่นี้คุณผู้ชมเดี๋ยวเรามีเมนูของหวานมาแนะนำกันอีกค่ะ5เม
เมนูอาหารคาวเนี่ยก็ต้องพี่นกแต่ถ้าเมนูอาหารหวานเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนเป็นสาวน้อยคนนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องมาต่อยนะคะจะเป็นลูกสาวพี่นกแล้วจริงๆก็เป็นสะใภ้หนุ่มใดที่สนใจอยู่ไม่ต้องมาจีบนะคะเป็นสะใภ้บ้านนี้มาแล้วแล้วก็บอกว่ามีฝีมือมากๆในการทำขนมค่ะเดี๋ยวมาแนะนำเมนูขนมกันดีกว่าจ้ะเริ่มจากตัวไหนดีคะตัวนี้ไหมคะอันนี้จะเป็นสตรอเบอรี่ชีสเค้กค่ะสตรอเบอรี่ชีสเค้กเสน่ห์ของมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวซอสอะค่ะจะใช้เป็นสตรอเบอรี่สดทำซอสเลยอ๋อเพราะชาวบ้านทั่วไปนะเขาชอบใช้แบบแช่แข็งกระป๋องใช่แต่นี่คือเราใช้สตรอเบอรี่สดใช่ค่ะเป็นสดไปทำซอสเลยเป็นสตรอเบอรี่ไทยใช่จะมีความเปรี้ยวใช่ใช่ถ้าเป็นสตรอเบอรี่นอกมันจะหวานใช่ค่ะมันจะมาราดชีสเค้กแบบนี้ไม่อร่อยเพราะนั้นมันเป็นการใช้สตรอเบอรี่ไทยได้เกิดประโยชน์มากอ่ะจานนี้ล่ะคะอันนี้จะเป็นเมนูคุณแม่คิดค้นค่ะแล้วก็ช่วยกันทำจะเป็นสาคูแคนตาลูปนมสดสาคูแคนตาลูปนมสดใช่นี่อันนี้ก็คล่องคอสำหรับผู้ใหญ่หน่อยนะขอชิมนิดนึงได้ค่ะเป็นไงคะนมสดชื่นใจมากปิดท้ายกันค่ะจานนี้ก็ของเค้กจานใหญ่มากนะแชร์กันได้เลยนะอันนี้น้องชายเป็นคนทำเลยค่ะค่ะเป็นแครอทเค้กค่ะแล้วก็จะผสมเป็นวอลนัทสับละเอียดนะคะข้างในแครอทเค้กนี่จะมีกลิ่นชินนามอนนิดหน่อยนี่มีซินนามอนนิดหน่อยด้วยนะชิ้นใหญ่มากโอ้โหอันนี้ต้องแชร์กันเลยนะแล้วดรอปดรอปอยู่นี่เป็นอะไรคะน้ำผึ้งเอาเป็นคาราเมลค่ะคาราเมลกลิ่นแบบฟุ้งเลยทั้งวอลนัททั้งซินนามอนใช่ค่ะนะคะแล้วรสชาติจะออกไงหวานหวานมันตัวครีมค่ะจะเป็นหวานๆหน่อยแต่ว่าตัวเนื้อแป้งจะหยาบๆเพราะว่าจะเป็นแครอทอะค่ะผสมไปด้วยนี่ระหว่างนี้ให้มาตอนแนะนำเครื่องดื่มสวยๆแก้วนี้ด้วยอันนี้นะคะจะเป็นเครื่องดื่มชื่อว่าเมลโลมิ้นท์โซดาค่ะจะเป็นการผสมคือเราจะใช้ใบสะระแหน่ค่ะสับละเอียดผสมกับน้ำมะนาวแล้วก็ใส่ไซรัปมิ้นท์เข้าไปผสมกับโซดานี่พี่ถึงต้องคนๆต้องคนๆหน่อยนะคะมันจะนอนก้นนิดนึงแล้วก็ดื่มอันนี้สดชื่นนะใช่แล้วสะระแหน่นี่แบบต้องบอกว่ามันให้ความกระชุ่มกระชวยใช่มันจะทำให้รู้สึกสดชื่นนะคะร้อนๆแบบนี้ต้องโดนแบบนี้สักแก้วหนึ่งเหมาะกับอากาศร้อนเหมาะมากเลยก็เรียกได้ว่าอิ่มอร่อยครบเนาะใช่ค่ะใช่ปิดท้ายกันด้วยคนสวยแบบนี้นะคะก่อนปิดรายการนี่พี่นกเขามีเส้นทางแนะนำนะคะว่ามาร้านขนาบน้ำเนี่ยมายังไงแล้วได้ยินข่าวว่าคุณแม่ให้ส่วนลดพิเศษด้วยใช่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่เดี๋ยวไปเจอพี่นกกันค่ะได้ค่ะถ้าคุณมาจากกรุงเทพวิ่งเส้น340มาผ่านบางบัวทองมาจนมาถึงโรบินสันสุพรรณบุรีเลยโรบินสันมาเดี๋ยวมาเจอโลตัสสุพรรณคุณยูเทิร์นนะคะยูเทิร์นตรงเกาะกลางของโลตัสแล้วก็เข้าทางคู่ขนานเลนในซ้ายสุดทะลุออกมาเลยค่ะเลี้ยวซ้ายจากถนนเส้น340มาประมาณแค่1กิโลนะคะขับตรงมาเรื่อยๆจนถึงมันจะสังเกตนะคะมีก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตอยู่ซ้ายมือข้างหน้าจะเป็นสะพานข้ามคลองอยู่คุณไม่ต้องข้ามค่ะเลี้ยวซ้ายเรียบคลองมาประมาณ400เมตรก็ถึงถ้าท่านได้สนใจนะคะถ้ามาก็ช่วงนี้นะคะจะมีมาจากรายการเราจะลดค่าอาหารให้ 5% ค่ะมีพิเศษให้นะคะเปิดประสบการณ์การออกกำลังกายคลาสปั่นจักรยานรูปแบบใหม่ด้วยการเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่เปิดตัว The Trip คลาสออกกำลังกายใหม่ที่คิดค้นโดย Les Mills ซึ่งเป็นการออกกำลังกายที่กระตุ้นทุกประสาทสัมผัสเรียกได้ว่าเป็นอนาคตแห่งการออกกำลังกายโดยจะพาเหล่าผู้รักการออกกำลังกายเดินทางสู่โลกแห่งจินตนาการด้วยระบบดิจิตอลบนจอภาพเสมือนจริงผสานกับจังหวะที่เราใจสมาชิก Virgin Activeสามารถสวมหัวใจนักปั่นและทะยานสู่โลกใบใหม่ในคลาส The Trip ได้ตั้งแต่วันนี้แล้วเป็นต้นไปแต่ว่าเฉพาะที่ Virgin Active สาขาสยาม Discovery เท่านั้นนะคะต้องบอกว่าอร่อยมากนะคะแหมเดินทางมาท่องเที่ยวที่นี่เขาบอกนะมีครบเลยไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะสินค้าทางการเกษตรนะของฝากที่ขึ้นชื่อนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยร้านอาหารเมนูอร่อยของที่นี่นะคะขนาบน้ำจังหวัดสุพรรณบุรีฝากไว้ด้วยนะคะกับ IG ของชีนะคะแล้วก็ติดตามกันด้วยกับแฟนเพจของรายการวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสัปดาห์หน้าพบกันใหม่วันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะขอขอบคุณการบินไทยโครงการผู้หญิงเที่ยวไทย2017โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Smile Signature
ลอร่าเมอร์เซียอาวันนี้ขอนแก่นโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์